จริงๆแล้วมันเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับผู้ที่ต้องการเทคโนโลยีการช่วยเหลือขับขี่แบบขั้นสูงนะสีนี้ไม่มีมาจากโรงงานนะครับมันสามารถจ่ายน้ำมันได้ประหยัดมากกว่าเดิมไทเทเนียมขับ2คันเนี่ยครับเกือบจะออโต้ไพลอตแล้วนะแล้วไอ้โฟร์ฟอร์มิ่งเนี่ยคืออะไรเซลแมนราคาเนี่ยมันก็สูงหน่อยแต่มันแลกไม่ได้หรอกครับกับความปลอดภัยแต่เดิม Everest Titanium เนี่ยมันไม่มีหรอกครับไอ้ฝาสีฟ้านี้นะครับที่เขาโพสต์แซวๆกันว่าเหม็นควันเหม็นควันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะพิสูจน์ก็ลองสตาร์ทรถแล้วก็นั่งดมดูก็ได้นะครับพูดกันแบบตรงไปตรงมาแน่นอนครับมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาของคุณผู้ชมเอ้ามันคือบ่เปิดล่ะบัดนี้นี่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับช่องเซลแมนพูดจาภาษาเซลครับช่องที่จะทำให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแนวทางการตกแต่งรถยนต์ฟอร์ดในแบบต่างๆและประสบการณ์สุดประทับใจหากตัดสินใจซื้อกับเซลแมนครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปครับทุกๆหนึ่งการติดตามคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แมนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับแมนมี7ที่นั่ง1รุ่นครับที่มันอาจจะเงียบๆไปนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเทคโนโลยีการช่วยเหลือขับขี่แบบขั้นสูงนะแต่ว่าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบขับเคลื่อนที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวเนี้ยน่าสนใจมากๆด้วยความที่ว่าราคาเขาเนี่ยมันดรอปลงอีกเป็นแสนเลยนะครับคุณผู้ชมรุ่นที่อยู่กับแมนในวันนี้นั่นก็คือ Next Gen Everest Titanium ขับเคลื่อน2ล้อนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ราคาขายเนี่ยฟอร์ดตั้งขายอยู่ที่ 1,747,000 บาทนะครับเทียบกับตัวท็อปที่เป็นตัวไทเทเนียมนะ 1,897,000 อ่ะคุณผู้ชมบวกลบคูณหารเอาเองนะครับว่าราคาเนี่ยมันประหยัดไปเท่าไหร่อธิบายแบบสั้นๆแบบเข้าใจง่ายแบบยังไม่ต้องลงรายละเอียดเนี่ยฮะตัวไทเทเนียมขับเคลื่อน2ล้อฟังก์ชันการใช้งานได้เกือบเทียบเท่ากับตัวท็อปที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อเลยคุณผู้ชมแต่มันจะมีรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างที่มันจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับวันนี้แมนจะมาเล่าให้ฟังว่าตัวไทเทเนียมขับ2เนี่ยมันน่าใช้แล้วมันน่าสนใจยังไงนะครับแล้วมันมีอะไรแตกต่างไปจากตัวท็อปที่เป็นขับ4บ้างแล้วราคาที่คุณจะต้องจ่ายเนี่ย 1,747,000 เนี่ยมันคุ้มค่าอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยครับคันนี้การตกแต่งนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแน่ๆนะฮะคันนี้แต่เดิมสีเนี่ยเป็นสีขาวมุกจากโรงงานนะครับซึ่งสีขาวมุกในตัว Everest เนี่ยเขาจะคิดราคาเพิ่มที่ 12,000 บาทนะครับเพิ่มราคาสี 12,000 บาทลูกค้าไม่สนใจละครับสั่งไปทำสีแดงซึ่งเป็นสี Red Wine นะฮะตรงเนี้ยก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับสีนี้ไม่มีมาจากโรงงานนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้สีแบบคันนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆเนี่ยแล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่รูปแบบที่คุณผู้ชมต้องการจะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ตามเงื่อนไขจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวแมนพามาดูรายละเอียดนะครับในแต่ละจุดว่ามันเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นที่เครื่องยนต์กันก่อนครับเปิดฝากระโปรงขึ้นมาครับคุณผู้ชมจะเห็นสีเดิมที่เป็นสีขาวมุกตามที่แมนได้เรียนนะฮะตัวรถเนี่ยถูกแรปสีไปซึ่งวิธีการแรปสีของเราเนี่ยมันก็จะแรปแค่ภายนอกนะถ้าเกิดว่าจะต้องแรปทั้งคันหรือคุณผู้ชมอยากจะได้สีแดงแบบภายนอกทั้งคันเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นการสั่งทำสีนะครับแล้วก็อันนั้นมันเรื่องใหญ่มันจำเป็นจะต้องรื้อเครื่องยนต์ออกหมดเลยนะครับถึงจะทำแบบนั้นได้นะฮะเราก็เลยใช้วิธีการแรปสีแค่ภายนอกนั่นเองนะฮะในส่วนของตัว Everest Titanium ขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยครับคุณผู้ชมตัวเครื่องยนต์นะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.0 ลิตรครับพละกำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะตัวเครื่องเป็นแบบ4สูบเรียงกัน1 2 3 4เรียงกันเข้าไปข้างในแบบนี้นะฮะระบบจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีดแบบเปโซครับเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Ford นะหัวฉีดตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมามันสามารถจ่ายน้ำมันได้ประหยัดมากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่ได้ใช้โซ่ราวลิ้นนะฮะใช้สายพานแทนนะครับคุณผู้ชมทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเสียงเงียบมากๆขนาดของเครื่องยนต์มันเล็กลงจากรุ่นเดิมที่มันเป็น 2.2 ลิตรเหลือ 2.0 ลิตรทำให้อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยมันทำได้ดีมากขึ้นนะฮะแล้วก็ขนาดของเครื่องยนต์ที่มันเล็กลงเหลือ2ลิตรใช่ไหมครับการจดทะเบียนต่อภาษีมันจะประหยัดเงินของคุณไปได้อีกนะครับด้วยความที่ว่ากฎหมายบ้านเราเนาะ
การเรียกเก็บภาษีเนี่ยเขาเก็บตามขนาดของเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะทีนี้เครื่องยนต์ตามที่แมนได้เรียนไปเทอร์โบที่เขาให้มาเป็นเทอร์โบแบบ2ลูกนะฮะซึ่งค่ายฟอร์ดเนี่ยจะถูกเรียกว่าไบเทอร์โบนะครับไบเทอร์โบมันจะแตกต่างกับทวินเทอร์โบตรงที่ว่าไบเทอร์โบมันจะสลับรอบกันทำงานนะฮะแต่ถ้าเป็นทวินเทอร์โบใน Ranger Raptor เนี่ยมันจะทำงานพร้อมกันเลยเทอร์โบทั้ง2ลูกอัดอากาศเข้าให้กับลูกสูบทั้ง4ตัวนะฮะแต่ถ้าเป็นทวินเทอร์โบนั้นน่ะเขาจะแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับลูกนึงดู3สูบอีกลูกนึงดู3สูบไม่เหมือนกันเนาะรอบต้นเทอร์โบลูกเล็กจะทำงานก่อนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเทอร์โบชาร์เจอร์ส่วนรอบกลางจะมาทำงานร่วมกันทั้ง2ลูกนะส่วนรอบแล้วก็รอบปลายเนี่ยจะทำงานโดยเทอร์โบตัวใหญ่นะครับซึ่งเป็นเทอร์โบแปรผันนั่นเองคุณผู้ชมเทอร์โบทั้ง2ลูกนี้เป็นเทอร์โบชนิดสเต็ปมอเตอร์นะครับทำงานด้วยไฟฟ้าเพียงแค่คุณแตะคันเร่งเนี่ยเทอร์โบมันก็ทำการบูสต์ติดแล้วนะครับบูสต์ติดเร็วบูสต์ติดไวไม่เหมือนเทอร์โบชนิดเก่าที่เป็นแบบกระป๋องเวสเกตนะครับแบบนั้นมันอาจจะต้องรอรอบหรือมันจะต้องจูนดีๆหน่อยนะเทอร์โบถึงจะทำงานเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมพออะไรก็ตามที่มันเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันก็ดูสะดวกสบายง่ายไปหมดใช่ไหมครับคันนี้พัดลมระบายความร้อนก็เป็นพัดลมระบายความร้อนแบบไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าล้วนนะฮะเบรกก็เป็นเบรกอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเป็นปั๊มเบรกไฟฟ้านะครับน่ะไม่เหมือนกับรุ่นทั่วไปนะเพราะว่าตัวนี้ก็อย่างที่แมนบอกนะครับฟังก์ชันรายละเอียดมันเนี่ยเทียบเท่ากับตัวท็อปแล้วนะฮะมันมีระบบช่วยเหลือการขับขี่เยอะแยะมากมายเดี๋ยวแมนจะได้อธิบายต่อนะครับเขาเลยต้องให้ปั๊มเบรกที่เป็นปั๊มเบรกไฟฟ้ามานะครับในส่วนของน้ำหล่อเย็นจะอยู่ซ้ายสุดด้านนอกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน้ำที่ปัดน้ำฝนนะครับกรองอากาศอยู่ตรงนี้ช่องดับลมเข้าอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์เรื่องเทอร์โบไปแล้วระบบส่งกำลังนะครับหรือว่าเกียร์เนี่ยคุณผู้ชมตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะฮะเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดข้อดีของมันเป็นยังไงสำหรับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดลูกนี้นะฮะมันไม่ใช่เกียร์อินเดียเหมือนตัวเก่านะครับตัวนี้เป็นเกียร์ลูกเดียวกันกับที่ประกอบขายอยู่ในอเมริกาอยู่ในกระบะตระกูล F ที่มันเป็นกระบะที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับเขาเอาเกียร์ลูกนั้นมาประกอบขายในรถที่ขายในบ้านเราให้ด้วยนะคุณผู้ชมดูความคุ้มค่าของเจ้าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมคันนี้นะฮะและนอกเหนือจากนี้คุณสมบัติของเกียร์เนี่ยคือมันสามารถทดเกียร์ข้ามสเต็ปได้หมายความว่าถ้าเราออกตัวไปเกียร์1ใช่มั้ยครับเกียร์เนี่ยมันสามารถเข้าเกียร์3เกียร์5เกียร์7เกียร์8เกียร์9เกียร์10ได้เลยคือลักษณะการทำงานของเกียร์มันจะเข้าเกียร์ตามลักษณะการขับขี่ของผู้ขับนะครับแล้วมันก็จะเร่งทดให้ไปถึงเกียร์โอเวอร์ที่เป็นเกียร์8 90ให้ถึงเกียร์8 90เร็วๆเพื่อที่จะลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุณสมบัติของเกียร์นะคุณผู้ชมอาจจะมีคำถามนะครับว่าอ้าวแล้วเกียร์เนี่ยมันเป็น CVT หรือมันเป็นอะไรตัวนี้เป็นเกียร์ทอร์คคอนเวเตอร์นะครับไม่ได้เป็นเกียร์ CVT นะอ่ะหน้าตาของเครื่องยนต์จะเป็นแบบนี้มาดูฝั่งของไฟฟ้ากันครับฝั่งของไฟฟ้าแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้กล่อง ECU กล่องคอมพิวเตอร์จะอยู่ตรงนี้ท่อแอร์อยู่ด้านนอกสุดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นสเปซว่างตรงนี้นี่ด้วยความที่ว่าพัดลมมันเป็นพัดลมไฟฟ้าแบบที่แมนอธิบายไปนั่นแหละฮะเมื่อก่อนมันจะมีพัดลมลูกเบิ่มตั้งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมอันนี้ไม่มีแล้วนะฮะสายพันธุ์มูเล่หน้าเครื่องไม่มีนะฮะข้อดีอีกอย่างนึงของรถยนต์ฟอร์ดก็คือมันสามารถลุยน้ำได้สูงสุด80เซนติเมตรนะครับอ่ะแต่คันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมไปคุณสมบัติในการลุยน้ำได้สูงสุด80เซนติเมตรเนี่ยอาจจะหายไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้มีการจัดทรงโหลดเนาะเดี๋ยวแมนจะได้อธิบายต่อนะครับโดยรวมเครื่องยนต์เป็นอย่างที่เห็นแล้วก็เป็นอย่างที่ได้เรียนไปนะครับทีเนี้ยการดูแลรักษาใช่ไหมครับรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยเข้ารับการเซอร์วิสทุกๆ 15,000 กิโลเมตรอันนี้คือการปิดฝากระโปรงที่ผิดนะครับจริงๆมันต้องทิ้งลงมาประมาณคืบหนึ่งแบบนี้นะครับนี่เข้าเซอร์วิสทุกๆ 15,000 กิโลนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถึง 15,000 กิโลก็เข้าเซอร์วิสทุกๆ1ปีนั่นเองคุณผู้ชมทีนี้ฮะจะพาคุณผู้ชมมาดูอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆแล้วก็แนวทางการตกแต่งของ Everest Titanium ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้กันคันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพกว้างเลยอันดับแรกเนี่ยสีเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับคุณผู้ชมด้วยการรับสีเป็นสีแดง Red Wine แบบที่แมนแจ้งไปนะครับตัวไฟหน้าของ Everest Titanium จะไม่เหมือนตัวขับสีตรงที่ไฟหน้าเขาจะไม่ได้ไฟหน้า Biometric LED นะครับในตัวขับเคลื่อน2ล้อไฟหน้าจะเป็นโคม Multi Reflector มาพร้อมกับหลอด LEDนะเป็นหลอด LED หมดเลยไฟวิ่งกลางวันไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวไฟหลีไฟตัดหมอกได้หลอด LED ทั้งหมดนะครับคุณสมบัติของโคมตัวนี้นะคุณผู้ชมไฟเนี่ยเขาจะไปฝังหลอกอยู่ในโคมตรงด้านข้างนะพอเวลาเราเปิดไฟหน้าใช่ไหมครับไฟมันก็จะมากระทบกับโคมแล้วมันก็จะสะท้อนออกไปด้านหน้า
ทำให้ตัวแสงเนี่ยมันสะท้อนออกไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับพุ่งไปได้ไกลกว่าเดิมเวลาคุณผู้ชมขับรถยามค่ำคืนเนี่ยก็จะมองเห็นง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะฮะแล้วก็แน่นอนครับไทเทเนียมขับเคลื่อน2ล้อคันนี้มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของไฟตัดหมอกครับลงมาด้านล่างไฟตัดหมอกเนี่ยจริงๆคุณสมบัติอ่ะมันไม่ได้ทำให้เรามองเห็นเวลาที่หมอกลงจัดๆหรือฝนตกหนักนะครับมันทำให้รถคันที่วิ่งสวนมาแล้วรถคันที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขารู้ว่ามีรถเราวิ่งมานะฮะอันนี้คือหน้าที่ของมันเนาะก็ได้เป็นหลอด LED นะฮะแต่เดิมไทเทเนียมเนี่ยครับคุณผู้ชมรายละเอียดของมันที่มาจากโรงงานเนี่ยพวกกระจังหน้าอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นสีโครเมียมเป็นสีเทามาทั้งหมดเลยนะฮะคันเนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นสีดำไม่ได้ทำสีไม่ได้รับสติกเกอร์ครับยกเอากระจังหน้าแท้ของรุ่นสปอร์ตมาใส่ครับคันนี้มันก็เลยได้เป็นกระจังหน้าสีดำแบบนี้แล้วก็ทำการรมดำตัวโลโก้ฟอร์ดนี่ให้มันเป็นสีมนๆเทาๆกล้องมาดูใกล้ได้ครับนี่นะฮะสีก็จะเป็นสีชาชาเพิ่มความคมเข้มดุดันนะฮะนี่ยกกระจังหน้าของรุ่นสปอร์ตมาใส่นะฮะก็เป็นกระจังแท้นะแล้วก็เก็บชายด้านล่างที่มันเป็นสีเทามาจากโรงงานเนี่ยคุณผู้ชมเก็บเป็นสีดำเงาทั้งหมดนะครับนี่ตัดกับสีตัวรถมากๆนะฮะระบบช่วยเหลือการขับขี่ด้านหน้าเนี่ยครับไทเทเนียมขับเคลื่อน2ล้อมีเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้าให้4จุดนะครับคุณผู้ชมระบบช่วยเหลือที่แมนมองว่ามันอัจฉริยะที่สุดในท้องตลาดณปัจจุบันแล้วนะครับนับเฉพาะแบรนด์รถบ้านนะนั่นก็คือระบบ Adaptive Cruise Control Stop and Go ครับซึ่งไม่มีค่ายไหนเลยเขาให้ระบบแบบนี้มานะครับ Adaptive Cruise Control มันเป็นยังไงมันสามารถขับเองเบรกเองจอดเองเว้นระยะห่างเองแล้วก็ออกตัวตามคันหน้าเองได้อีกด้วยนะครับแล้วระบบเนี้ยมันดูใช้มันดูยุ่งยากไหมอะเซลแมนแล้วมันจำเป็นกับการใช้รถใช้ถนนยังไงนะเวลาที่คุณพี่ขับไปกับครอบครัวใช่ไหมครับเดินทางไกลๆเดินทางต่างจังหวัดใช่ไหมเปิดระบบนี้ขึ้นมาอ่ะฝนตกหนักๆนะฮะหมอกลงจัดๆเรดาร์มันจับได้ว่ามีรถคันข้างหน้ามันก็เว้นระยะห่างตามที่เราตั้งไว้ครับฝนตกมองทางไม่เห็นมันก็เว้นระยะห่างตามที่เราตั้งไว้คันหน้าเบรกมันก็เบรกตามเห็นไหมฮะพอเรามองไม่เห็นทางระบบตัวนี้มันช่วยได้และยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะตอนกลางคืนถ้าคุณขับไปในถนนหนทางตามต่างจังหวัดใช่ไหมครับบางทีมันมืดมากๆบางทีบางครั้งเนี่ยรถคันข้างหน้าเราไม่มีไฟท้ายด้วยซ้ำนะมองไม่เห็นถูกต้องไหมครับเปิดระบบนี้ขึ้นมาเขาจับว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเขาก็จะทำการเบรกให้เว้นระยะห่างให้อัตโนมัติเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณและครอบครัวเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะทีนี้แค่นั้นยังไม่พอครับด้านหลังของกระจกมองหลังเนี่ยฮะตรงนั้นนะฮะมันยังจะมีกล้องครับกล้องตัวนี้เอาไว้ทำอะไรกล้องตัวนี้เอาไว้จับให้ตัวรถอยู่ตรงกลางเลนนะฮะเอาไว้จับไม่ให้ตัวรถออกซ้ายออกขวาออกนอกเลนอีกด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไทเทเนียมขับ2คันเนี่ยครับเกือบจะออโต้ไพลอตแล้วนะไม่ออกซ้ายออกขวาเองขับเองเบรกเองจอดเองตามคันหน้า 1,747,000 อันเนี้ยเขาให้ระบบนี้มาทั้งชุดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะฮะทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งช่วงล่างล้อยางแล้วก็การจัดทรงของคันนี้กันครับมาน่าสนใจครับเพราะว่าในหลายๆคลิปที่แมนทำไปนะฮะโดยส่วนมากเนี่ยคุณผู้ชมจะเลือกเป็นยางออฟโรดจะเลือกเป็นยาง RT บ้างแหละเลือกเป็นยาง AT บ้างแหละคันนี้เลือกไม่เหมือนท่านอื่นนะฮะลูกค้าเนี่ยทำการสั่งว่าจัดทรงโหลดหน่อยชอบแนวสุลต่านนะฮะคันนี้มีการโหลดลง1นิ้ว1นิ้วเนี่ยคุณผู้ชมดูฟิตเมนต์นะฮะมันจะเหลือหน่อยแต่ถ้า2นิ้วเนี่ยมันจะเป็น5นิ้วสอดพอดีเลยคุณผู้ชมโหลดยังไงล่ะทีนี้เซลแมนแล้วเอารถยกสูงมาโหลดมันขับดีเหรอมันนั่งได้เหรอมันจะไม่กระโดกกระเดกเหรอวิธีการโหลดของเราครับใช้วิธีการเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากกันโคงเปลี่ยนหมดเลยคือโช๊คอัพเนี่ยเขาทำมารองรับสเต็ปการแต่งรถโหลดนะฮะพอเราโหลดลงด้วยโช๊คอัพเนี่ยคุณผู้ชมการทำงานของโช๊คอัพเนี่ยทำงานได้ตามปกตินะฮะช่วงระยะยืดยุบของโช๊คอัพเนี่ยมันยังคงเดิมเพราะว่ามันเป็นโช๊คที่ทำมาสำหรับโหลดนะฮะปีกนกปรับองศาในชุดโหลดของ Everest เนี่ยจะเป็นแบบแป๊บนะครับกล้องมาดูใกล้ๆได้ตัวนี้ก็เป็นของ Profender นะครับตัวโช๊คอัพเนี่ยก็เป็นโช๊คอัพ OEM 2.5 จากค่าย Profender เช่นเดียวกันนะครับ
โปรเฟนเดอร์ทั้งชุดเลยรวมถึงลูกหมากกันโคงหรือสเวบาร์ด้วยนะฮะในส่วนของโชคอัพโปรเฟนเดอร์ตัว OEM 2.5 เนี่ยเขาสามารถปรับความนุ่มแข็งของสปริงได้นะครับปรับฐานรองสปริงให้มันยกสูงให้มันโหลดได้แล้วก็ปรับค่าคอมเพรสชันได้อีก8ระดับนะครับค่าคอมเพรสชันก็คือค่ายุบตัวของตัวโชคนั่นเองนะฮะจะเอายุบเร็วยุบช้ายังไงก็สามารถปรับได้8ระดับโดยการปรับเนี่ยมันจะปรับที่หัวซับแทงค์ตรงนี้นะครับมันต้องยื่นมือเข้าไปนี่ซับแทงค์มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตัวโชคอัพเนี่ยมันเป็นโชคอัพแก๊สกับน้ำมันทำงานด้วยกันนะครับตัวซับแทงค์ที่กล้องถ่ายให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้นะฮะในนั้นมันจะมีทั้งแก๊สทั้งน้ำมันแบ่งห้องกันนะครับเวลาที่โชคอัพตกหลุมหรือมีการยุบตัวนะฮะน้ำมันในกระบอกมันก็จะวิ่งไปหาตัวซับแทงค์ตรงนี้แหละครับพอน้ำมันมันวิ่งไปเจอแก๊สใช่ไหมครับไอตัวแก๊สเนี่ยมันจะช่วยทำให้น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปนะฮะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิน้ำมันในกระบอกโช๊คมันสูงจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองอากาศแล้วมันทำให้โช๊คเนี่ยเกิดอาการวืดนะครับการมีแก๊สช่วยลดอุณหภูมิในกระบอกโช๊คเนี่ยมันก็ทำให้โช๊คเนี่ยซับแรงได้ดีกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงการปรับแต่งปรับตั้งค่าต่างๆมันทำให้เราสามารถเลือกการทำงานของโช๊คได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ในส่วนของล้อยางกันครับล้อคันนี้เนี่ยทำการเปลี่ยนใหม่แต่เดิมไทเทเนียมเขาก็ได้ล้อ Max Corp 20แหละนะฮะคันนี้ก็เปลี่ยนเป็น Max Corp 20อีกเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็น Max แต่งจากค่าย Wage View นะฮะตัวนี้เป็นลาย VF 03เวอร์ชั่น2นะครับเป็นลายยอดฮิตอีกลายหนึ่งตัวนี้เป็น Max งาน Full Forming นะครับขอบ20 Offset เนี่ยบวก15ตัวล้อเนี่ยกว้าง9นะครับ6รู139คุณผู้ชมล้อ Max Full Forming เนี่ยคุณสมบัติของมันคือล้อมันมีน้ำหนักเบาแล้วมันก็แข็งแรงมากๆแล้วไอ้ Full Forming เนี่ยคืออะไรเซลแมน Full Forming มันเป็นวิธีการผลิตคุณผู้ชมเวลาเขาหล่อขึ้นรูปล้อมาเนี่ยเขาจะหล่อแค่หน้าก้านตรงนี้มาส่วนไอ้รูปล้อข้างในนั่นนะครับเขาจะทำการรีดเอารีดจนมันเป็นรูปล้อแบบนี้นะครับก็จะได้ความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ล้อเนี่ยมีน้ำหนักเบานั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่แมนบอกครับคันนี้เลือกยางไม่เหมือนคันอื่นๆนะฮะเลือกเป็นยางเทพของสายนุ่มเงียบเลยครับคันนี้เลือกเป็นมิชลินไพเมซี่4นั่นเองนะคุณผู้ชมสำหรับยางนุ่มเงียบนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นคนขับรถใช้ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าการโดยสารเนี่ยคุณจะได้ความนุ่มนวลความสบายไม่กระด้างนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เงียบมากๆสำหรับยางประเภทนี้นะฮะสเต็ปของยางก็จะเป็น2 6 5 50 R20 ไซส์ยอดฮิตนั่นแหละฮะแต่ก็แน่นอนครับยางลักษณะนี้อาจจะไปลุยป่าลุยเขาไม่ได้ลุยทางขรุขระก็อาจจะรั่วง่ายหน่อยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมการเลือกล้อเลือกยางนะครับอยู่ที่การใช้งานของแต่ละบุคคลแต่ละท่านใช้งานไม่เหมือนกันอันนี้ลูกค้าใช้งานในเมืองเขาก็เลือกแบบนี้ลูกค้าใช้งานแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วก็ถ้าจะเลือกยางเทพแบบนี้แน่นอนว่าราคาเนี่ยมันก็สูงหน่อยแต่คำว่าสูงหน่อยเนี่ยมันแลกไม่ได้หรอกครับกับความปลอดภัยของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของท่านนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าแต่ละท่านมีงบประมาณไหนนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของช่วงล่างล้อยางคันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนเบรกนะเบรกเป็นเบรกเดิมๆนะฮะสำหรับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมเนี่ยก็จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับกลับขึ้นมาด้านบนกันสักนิดนึงอันนี้ผมข้ามไปนะครับในตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมเนี่ยที่ปัดน้ำฝนเขาจะมีระบบเปิดปิดที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้แล้วนะครับฝนตกกระทบกระจกเมื่อไหร่ตัวที่ปัดน้ำฝนมันทำงานเลยสังเกตยังไงว่ามันมีเปิดปิดอัตโนมัตินี่มันจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่นี่เห็นไหมฮะนะในรุ่นที่มันไม่มีมันก็จะไม่มีแถบตรงนี้มาให้นะครับถัดมาครับคุณผู้ชมอย่างที่แมนบอกนะฮะแต่เดิมไทเทเนียมมันจะเป็นสีโครเมียมมาจากโรงงานนี่เห็นไหมฮะเก็บงานเป็นสีดำให้เป็นที่เรียบร้อยกระจกมองข้างมาเป็นโครเมียมใช่ไหมเก็บงานเป็นสีดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรแปลกตาไหมฮะปกติรถที่มันเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเนี่ยมันจะมีโลโก้คำว่าไบเทอร์โบตรงนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่มีแล้วนะฮะอ้าวทำไมมันถึงไม่มีล่ะเซลแมนคันที่อยู่กับแมนนี้นะฮะเป็นรถที่ถูกผลิตขึ้นในปีนี้นะฮะ2024ซึ่งรถที่ถูกผลิตขึ้นในปี2024เนี่ยมันจะมีบางส่วนที่หายไปแล้วจะมีบางส่วนที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดนะอันนี้จุดแรกแล้วนะที่มันหายไปตัวอักษรไบเทอร์โบไม่มีแล้วนะครับพอเวลาเราเปิดประตูในตัวไทเทเนียมมันจะมีไฟ2พื้นให้ด้วยนะฮะกระจกเนี่ย
มีระบบเตือนการชนจุดอับมาให้แล้วก็มีระบบกันการชนมาให้เหมือนเดิมนะฮะเวลามอเตอร์ไซค์มาเกี่ยวมาเฉี่ยวมาชนเนี่ยมันก็จะไปตามแรงที่ถูกชนนะทำให้กระจกของเราไม่เกิดความเสียหายเป็นปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าออโต้นะครับในส่วนของตัวไทเทเนียมนะครับเพียงแค่เราพกกุญแจนะฮะแมนจะล็อกรถนะครับนี่เราพกกุญแจใช่มั้ยครับแมนไม่ได้ไปกดอะไรมันนะฮะเวลาเราจะเปิดรถเราก็เอามือล้วงแบบนี้รถก็เปิดได้ปลดล็อกได้แล้วนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายตัวกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับถ้าเกิดว่ากุญแจแบตหมดสามารถดึงดอกออกมาแล้วไขเข้ารถได้นะถ้าเราจะล็อกรถเหมือนกันไม่ต้องกดล็อกนะฮะเอามือมาทาบตรงนี้รถก็ทำการล็อกแล้วเห็นไหมฮะมีไฟแวบๆที่กระจกมองข้างเมื่อกี้นะครับบันไดข้างเป็นบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานครับคุณผู้ชมมีการเก็บสีตัวขอบบันไดเนี่ยเป็นสีดำไปให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะซุ้มล้อทำสีดำเงาราวหลังคาที่มันเป็นสีเทามาจากโรงงานทำเป็นสีดำเงาให้เรียบร้อยแถบข้างกระจกพวกนี้ครับคุณผู้ชมนี่นะฮะที่มันเป็นสีโครเมียมมาจากโรงงานอันเนี้ยก็ทำเป็นสีดำเงาไปให้เป็นที่เรียบร้อยอีกเช่นเดียวกันนะครับมือเปิดทำสีดำเงาตัดกับสีตัวรถมากๆนะฮะที่นี่มาถึงด้านหลังล้อยางแมนจะไม่ขอพูดถึงเพราะว่าเป็นสเต็ปเดียวกับด้านหน้านะครับช่วงล่างของเอเวอเรสต์ตัวไทเทเนียมขับเคลื่อน2ล้อหรือตัวไหนๆก็ตามตัวเทรนตัวสปอร์ตตัวขับเคลื่อน4ล้อตัวไหนก็ตามช่วงล่างมันไม่ใช่แหนบนะคุณผู้ชมมันเป็นรถกระบะดัดแปลงจริงๆแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้แหนบนะครับมันเป็นโช๊คอัพมาพร้อมกับคอยสปริงและเป็นค่ายเดียวที่ได้ช่วงล่างที่เรียกว่าวัดลิงค์ครับคุณผู้ชมวัดลิงค์เนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กลักษณะไขว้กันแบบนี้นะยึดระหว่างตัวเพลากับตัวถังไม่ให้ตัวรถเราโค้งเคงโค้งเคงจนเกินไปเวลาเราไปออฟโรดเวลาเราไปทางที่มันเป็นถนนขรุขระนะครับไม่ให้รถเราโค้งเคงจนเกินไปแล้วก็เวลาที่เราโดยสารในถนนปกติเนี่ยคุณผู้ชมตัวรถเวลาที่เราเปลี่ยนเลนเร็วๆเวลาที่เราสาดโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยรถมันก็จะไม่โยนไม่โยกนั่นเองนะฮะอันนี้คือช่วงล่างที่มันมากับตัว Everest ทุกรุ่นนะครับช่วงล่างแบบนี้ถ้าคุณอยากจะได้จริงๆแล้วคุณต้องเล่น Range Rover ราคา8ล้านนะครับแต่อันนี้ราคาล้านกว่าบาทฟอร์ดใส่ช่วงล่างแบบนี้มาให้ด้วยนะฮะอ่ะดูที่ถังน้ำมันสักนิดนึงครับอ้าวผมล็อกรถไว้เดี๋ยวผมต้องปลดล็อกก่อนเห็นมั้ยฮะเปิดถังน้ำมันของ Ford เนี่ยกดปลดล็อกตรงนี้ฮะนี่เปิดได้แล้วไม่ต้องไปงมหาอะไรทั้งสิ้นตรงข้างพวงมาลัยตรงข้างคนขับนะครับกดที่รีโมทปลดล็อกได้เลยและอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาคุณผู้ชมไปครับแต่เดิม Everest Titanium เนี่ยมันไม่มีหรอกครับไอ้ฝาสีฟ้าๆนี้นะครับมันจะมีแต่ฝาถังน้ำมันนะฮะซึ่งถังน้ำมันเราเนี่ยสามารถจุได้80ลิตรนะฮะและไอ้ฝาสีฟ้านี่มันคืออะไรเซลแมนตัวนี้มันคือสาร AdBlue ครับคุณผู้ชมด้วยความที่ว่ารถเนี่ยมันถูกผลิตขึ้นในปีนี้ปี2024นะครับมาตรฐานการคายไอเสียเนี่ยจะต้องเป็นยูโร5ทั้งหมดนะฮะกฎหมายเขาบังคับผู้ผลิตให้การคายไอเสียของรถทุกคันที่ผลิตขึ้นในปีนี้จะต้องผ่านมาตรฐานยูโร5ซึ่งการจะผ่านมาตรฐานยูโร5ในรถ Everest มันจะต้องเติมสาร AdBlue เพื่อไปทำปฏิกิริยาบางอย่างกับไอเสียของรถยนต์ที่ถูกคายออกมาจากเครื่องยนต์แล้วพอมันจะปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเราเนี่ยคุณผู้ชมมันจะคายแค่ไนโตรเจนออกมานะฮะที่เขาโพสต์แซวๆกันว่าเหม็นควันเหม็นควันเนี่ยเอาจริงๆไม่เหม็นแล้วนะครับรถที่มันผลิตขึ้นในปีนี้นะเพราะว่ามันจะต้องผ่านมาตรฐานยูโร5นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะพิสูจน์ก็ลองสตาร์ทรถแล้วนั่งดมดูก็ได้นะครับว่ามันเหม็นหรือไม่เหม็นนะสารเคมีแอดบูตัวนี้จะมาทำปฏิกิริยาบางอย่างเพื่อให้รถของเราไม่คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาให้มันคายออกมาเป็นไนโตรเจนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมพูดกันแบบตรงไปตรงมาแน่นอนครับมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาของคุณผู้ชมนะฮะแล้วมันแพงไหมเซลแมนเติม1ถังนะครับเติมแอดบูล1ถังประมาณ 8-900 บาทวิ่งได้ประมาณ 8,000 กิโลนะฮะ 8,000 ถึง 8,500 กิโลอยู่ราวๆนี้นะครับแล้วเติมที่ไหนเติมที่ศูนย์ฟอร์ดได้ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่มันเป็นเรื่องใหม่ที่เราอาจจะยังไม่เจอนะฮะเห็นไหมฮะมีส่วนที่หายไปมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาและอีกหนึ่งส่วนที่หายไปครับแมนจะทำให้คุณผู้ชมดูบ่อยๆนะเวลาที่แมนพกกุญแจใช่ไหมครับแมนก็จะทำการเตะไปที่ตัว R แล้วฝาท้ายก็จะเปิดเอ้ามันคือบอเปิดละบันที่นี่มันไม่เปิดแล้วครับเพราะว่าฟอร์ดเขาเก็บคืนนะฮะในตัวคิกเซนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตรุ่นไทเทเนียมรุ่นไวท์แทร็กฟอร์ดเก็บคืนในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์ถ้าคุณอยากจะเปิดฝาท้ายคุณต้องมากดที่รีโมทนะฮะนี่ครับมันถึงจะเปิดคือรถที่ผลิตในปี2024เนี่ยเตะให้ตายยังไงมันก็ไม่เปิดแล้วครับเพราะว่าเขาไม่มีแล้วคลิกเซ็นเซอร์นะฮะถ้าต้องการจะปิดก็ต้องกดที่รีโมทเช่นเดียวกัน
มันก็จะปิดให้นี่เห็นไหมฮะอันนี้คือส่วนที่ Ford เขาเก็บคืนนะฮะคันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใส่ไฟท้ายคาเยนเพิ่มไปด้วยเห็นไหมฮะนี่สวยงามมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเหยียบเบรกนะครับคำว่า Everest ตรงนี้จะมีไฟติดด้วยตัวไฟท้ายตรงนี้จะเป็นไฟท้ายเดิมๆที่เป็นไฟท้ายตัวท็อปมาจากโรงงานนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของ Everest เขานะครับสวยงามมากๆทีนี้ครับตัวสปอยเลอร์มีการทำการแรปสีดำด้านไปให้แล้วดูสวยงามดุดันไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับโลโก้นี่ไม่ได้มีการแรปสีชาเหมือนด้านหน้านะส่วนกล้องมองหลังยังคงทำงานตามปกติอยู่ตรงนี้นะครับ Everest ไทเทเนียมตัวนี้มีกล้องมองให้รอบคันเลยกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็กล้องมองด้านข้างจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับนี่ดิฟฟิวเซอร์เป็นเดิมๆจากโรงงานมีการแรปเก็บสีนะครับเป็นสีดำด้านคุณผู้ชมในส่วนที่มันเป็นสีโครเมียมนะฮะบางจุดนะแล้วก็มีการเปลี่ยนไฟทับทิมใหม่ด้านหลังนะครับตรงนี้เวลาเหยียบเบรกเนี่ยมันจะสวยมากๆคุณผู้ชมอีกหนึ่งสิ่งที่คันนี้ทำการตกแต่งเพิ่มไปนะฮะนี่เลยรถเนี่ยมันจะสวยอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องซิ่งด้วยคุณผู้ชมนี่คันนี้ลูกค้าจัดท่อสูบจาก JTC ไทเทเนียมฮะเอาฟังเสียงกันสักนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเสียงเนี่ยไม่ได้ดังลั่นหนวกหูนะครับเอาแบบขับสนุกสนานเนาะข้ามไปสักนิดนึงไหมตัวไฟท้ายนะครับติดตั้งครอบไฟท้ายเป็นสีดำเงาไปให้เพิ่มความดุดันนะสวยงามมากๆนะสำหรับด้านท้ายของคันนี้นะโอ้พูดไปพูดมาอยากได้มาขับเองครับคุณผู้ชมอ่ะดูในห้องโดยสารสักนิดนึง Everest เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันเป็น7ที่นั่งแต่คุณผู้ชมดูมันสามารถบรรทุกของได้ยังไงพับเบาะแถว2แถว3ไปโอ้โหใส่ของได้เยอะแยะเลยครับคุณผู้ชมพับเบาะแถว2แถว3แล้วเนี่ยความจุในห้องโดยสารนะครับสามารถเก็บจักรยานได้3คันเลยแต่ต้องถอดล้อนะถ้าจะเอาเป็นตัวเลขสามารถจุสัมภาระได้550ลิตรนะครับถ้าพับแถวที่2และแถวที่3นะคุณผู้ชมทีนี้มาดูด้านหน้ากันด้านหน้าเนี่ยแน่นอนหรูหราสไตล์เอเวอเรสต์ครับตัวไทเทเนียมงานเนี่ยจะเป็นหนังสีดำเดินได้สีเทาแล้วก็ตรงการตกแต่งวันนี้จะเป็นลายไม้ครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นใช่ไหมฮะนี่นะฮะตัวควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับปรับกระจกไฟฟ้าล็อกเซ็นเตอร์ล็อกตัวเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่หน้าทั้งฝั่งคนขับทั้งฝั่งแม่บ้านนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าหมดเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ e-pass ในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยเขาใส่ระบบช่วยหักพวงมาลัยมาด้วยนะในตัว Everest นะครับ Adaptive Cruise Control อะไรต่างๆรักษารถอยู่ในช่องทางเปิดปิดที่พวงมาลัยได้เลยนะครับตามความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่มันมีเพิ่มเข้ามาครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไอ้ตัว A ตรงนั้นไหมฮะไอ้ตัว A ตรงนั้นเนี่ยที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือปุ่ม Auto Start Stop ที่มันจะทำการดับเครื่องให้เราอัตโนมัติเวลาที่เราไปจอดติดไฟแดงหรือเราจอดรถนานๆนั่นแหละครับคุณผู้ชมมันมีมาเพื่ออะไรมันมีมาเพื่อลดการคายไอเสียของรถนั่นแหละฮะมาตรฐานการคายไอเสียแบบ Euro 5นะครับก็มีปุ่มนี้เพิ่มเข้ามาให้ในส่วนของ Everest Titanium ขับเคลื่อน2ล้อโหมดขับขี่มีให้เลือก4โหมดนะครับปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นนะฮะก็จะวนมาที่ปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นมี4โหมดเนาะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะเป็นแบบเดิมนะอันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะ Wireless Charger มีมาให้เหมือนเดิมนะครับ Type A Type C มีมาให้เหมือนเดิมนี่หน้าจอเป็นหน้าจอ12นิ้วเหมือนเดิมในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบ10นิ้วเหมือนเดิมนะครับสั่งการด้วยเสียงได้เหมือนเดิมคุณผู้ชมกดปุ่มที่พวงมาลัยปึ๊บนี่เปิดแอร์20องศาเนี่ยนะฮะพาโนรามิกมูนรูฟเปิดปิดได้จากตรงนี้นะฮะมีซันรูฟนะนี่อันนี้ขออนุญาตไม่กดนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งติดฟิล์มไปนะฮะเดี๋ยวมันจะมีการย่นฟิล์มของลูกค้านะครับอันนี้ขออนุญาตไม่กดเนาะก็ฟังก์ชันการใช้งานระบบการช่วยเหลือเยอะแยะมากมายมาครบมาเต็มเหมือนกับตัวท็อปเลยระบบความปลอดภัยมีให้ทุกอย่างครับช่วยเบรกขณะถอยเบรกเองอัตโนมัติอัจฉริยะถ้ามีคนตัดหน้าถ้ามีเด็กตัดหน้านะฮะระบบกันการพลิกคว่ำระบบกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำทรัคชั่นคอนโทรลระบบรักษาเสถียรภาพตัวรถโท
ถุงลมนิรภัยในห้องโดยสารมีมากถึง7ลูกเลยคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับได้มาใน Everest Titanium ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้นะครับราคา 1,747,000 บาทไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับใครที่อยากจะได้7ที่นั่งสุดยอดอัจฉริยะแบบคันนี้ไปไว้ใช้งานก็โทรติดต่อสอบถามแมนมาได้เลยครับที่เบอร์0614345995นะครับเซลแมนพูดจาภาษาเซลโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์โชว์รูมที่มียอดขายเป็นอันดับ1ของประเทศนะครับแมนมีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านบริการส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านทุกคันเลยครับแมนไปส่งเองทุกคันนะฮะใครที่สนใจอยากจะได้โทรมาปรึกษากันสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปหน้าแมนจะมาทำการรีวิวรถรุ่นไหนแนะนำรถรุ่นอะไรฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แมนด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ